ครับหลังจากเสร็จภารกิจนะครับวานกล้าไลบรีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผ้ายางบึงนะครับบริเวณแปลงหน้านะครับแปลงหน้าอินทรีย์วิถีความพอเพียงของก้องภูมินะครับพื้นที่มองนีอยู่ในใบโฉนดนะครับ10 ไร่นะครับหักคันหน้าหักคันหน้าหักสร้างหรือว่าสะ2หน่วยนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ8 ไร่กว่านะครับซึ่งมีลูก2 คนนะครับความตั้งใจก็คือคนละแปลงนะครับคนละแปลงเพิ่นแบ่งกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้อันนี้คือข้าวหอมมะลินะครับในอายุประมาณ3 สัปดาห์ท่าน1 เดือนนะครับโดยวิธีการว่านกลบนะครับมันเป็นวิธีการปั่นนะครับว่านกลบลงขาดนะครับก็ถือว่าเป็นดีนะพ่อใจอยู่นะครับเนาะหญ้าก็บ่ค่อยมีปานใดนะครับเดี๋ยวคันมีหญ้าจังสิลงมาตัดนะครับมาตัดเอานะครับบ่กำจัดหญ้าโดยวิธีการฉีดพ่นคือเพิ่นนะครับแต่ว่าเป็นหน้าอินทรีย์นะครับซึ่งเป้าหมายของโตกับผมเองนี่คือเฮ็ดกินเองก็ต้องปลอดภัยนะครับผู้บริโภคก็ต้องปลอดภัยนะครับอันนี้นี่คือเป้าหมายนะครับอันนี้อีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงคือจะดำเอานะครับจะดำเอายังบ่ทันได้เฮ็ดอีหยังแต่ว่าแปลไทยแปลเฮือนไทยฮุดบ้านเฮาไทยฮุดให้หดเรียบร้อยนะครับอันนี้ขั้นหน้าแบ่งตรงกลางหน้านะครับให้เพื่อน2คนนั่นล่ะให้ที่รักทั้ง2คนนั่นล่ะนะครับต้นไม้ที่อยู่กลางขั้นหน้านี่โอ้ยลมลื่นมากนะครับเนาะต้นลมลื่นมากต้นจามจุรีบ้านเฮาเอิ้นจามจุรีทางกรุงเทพเอิ้นจามจุรีแต่ว่าบ้านเฮาเอิ้นกกสำสาตอนแรกตัดสินใจว่าสิตัดอยู่ดิไปมาคิดว่ามันน่าจะได้ลมเงาก็เลยบ่ตัดก็เลยสมตามความตั้งใจอีหลีนะครับต้นตาลกลางหน้านี่เกือบตัดทิ่มนะครับปีที่แล้วออกลูกนะครับออกลูกมาเอาไปเฮ็ดขนมตาลนะครับเป็นตาลหม้อนะครับถือว่าหายากแล้วนะครับก็เลยจะอนุรักษ์ไว้นะครับนี่คือบริเวณแปลงหน้านี่จะทำการดำลงคล้ายๆว่าดำเข่ากันกับญาติพี่น้องนะครับกับเอื่อยครับพอดำเข่ากันนะครับเดี๋ยวจะพายางไปเบิ่งกาไล่กาเขาหอมสกลนะครับเอามาจากขอนแก่นนะครับหอมสกลจะเอามาจากขอนแก่นเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์อายุสั้นนะครับครับอันนี้คือข้าวเหนียวหอมสกลนะครับปีนี้ตัดสินใจวานกล้านะครับเพราะว่าอายานมันบ่ได้ยันบ่ได้แนวอายานแนวมันดับนะครับเพราะว่าเป็นข้าวที่หุงเรามีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมเวลาเคี่ยวหรือว่าเวลาหย่ำนี่กินลงไปนี่มันจะเป็นยางติดฟันนะครับติดแข่วคล้ายๆยางยืดนะครับปีแรกที่เอามาปลูกบ่รู้ว่าเป็นเขาอายุสั้นเอามาปลูกไว้แป้งนี่แหละครับแป้งนี่แหละแต่ว่าเวลาเพิ่นออกผลผลิตมาได้หาบครับได้หาบขึ้นไปเพราะว่ามูอยู่รอบข้างเพิ่นบ่คั่นได้สุกแต่ว่าเพิ่นสุกก่อนมูนะครับก็เลยได้เกี่ยวมือแล้วก็หาบขึ้นไปนี่คือบทเรียนนะครับบทเรียนในการปลูกข้าวหอมสกลนะครับเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์อายุบ่เกิน90 มื้อนะครับบ่เกิน3 เดือนนะครับรักษาแนวไว้ซึ่งตอนนี้ทราบว่าแนวที่มาจากขอนแก่นนี่เริ่มกว้านซื้อกันแล้วนะครับหายากลำต้นนี่ลำต้นของเพิ่นนี่จะเป็นคือข้าวเจ้านะครับเมล็ดร่วงคือข้าวเจ้า
แต่ว่าเวลาไปสีแล้วนะครับเม็ดเป็นข้าวเหนียวเวลาหนึ่งนี่จะหอมนะครับหอมมากมากนะครับเนาะเดี๋ยวผู้ใดสนใจนะครับปีนี้กองพุ่มอาจจะเฮ็ดเป็นเขาปลูกให้นะครับไปแบ่งปันไว้จำหน่ายในราคาที่พีในราคาพี่น้องนะครับเนาะท่านสนใจกันจังเดี๋ยวติดตามในช่องของกล้องภูมิชาแนลนะครับอันนี้คือแปลงหน้าที่จะดำเอานะครับซึ่งผมกับเว้าอยู่ตลอดนะครับว่าชาวหน้ามักบ่นว่าเฮ็ดหน้าขายเข่าบ่มีราคานะครับก็ต้องมาพิจารณาตัวเองนะครับว่าเฮ็ดหน้าแนวใดมันจังบ่มีราคานะครับเนื่องจากปัจจุบันคนส่วนมากนะครับเฮ็ดหน้าครับคือซับที่เพิ่นเคยเว้านะครับว่าเป็นผู้จัดการหน้าเฮ็ดหน้ามือเดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างลงทุนนะครับก็ต้องยอมรับนะครับในการกระทําของเจ้าของแต่ว่าการเฮามาปรับเปลี่ยนแนวทางการเฮ็ดหน้านะครับลองมาเฮ็ดหน้าแบบประณีตเฮ็ดหน้าปลอดภัยนะครับเพื่อส่งย่างน้อยๆกันขายบ่ท่านได้ขายก็ได้บริโภคนะครับได้บริโภคเองได้กินข้าวที่ปลอดภัยนะครับคันบ่ท่านได้ขายก็ได้กินข้าวที่ปลอดภัยแต่ว่าณปัจจุบันนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พนมไพรไปเปิดตลาดนะครับอาหารปลอดภัยนะครับได้ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐในการส่งผลิตภัณฑ์อาหารเข่าให้กับกลุ่มธุรกิจนะครับว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับร้านอาหารโรงแรมนะครับเพื่อนะครับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มเองนะครับคือกลุ่มนี่เฮ็ดก่อนแล้วนะครับเฮ็ดก่อนแล้วแต่ว่ามาได้ยินคำว่ายุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยของร้อยเอ็ดที่หลังของกลุ่มเฮานะครับก็เลยขับเคลื่อนไปนำกันนะครับอันนี้คือแปลงหน้าที่ว่านแล้วนะครับเป็นเขามะลินะครับก็ขอ15เป็นอย่างจังใส่ก็ขอ15เพราะว่ากองพุ่มพิจารณาแล้วนะครับว่าเวลาเกี่ยวเวลาเก็บเกี่ยวคันมะลิไงจะญาติลดกันนะครับจะญาติลดกันจะแย่งลดเกี่ยวกันแต่ว่ากองพุ่มเองนะครับกับเกษตรกรวันหยุดนะครับเวลากับบ่มีก็ต้องบริหารจัดการให้มันลงตัวที่สุดก็คือต้องใส่เข่ามะลิอายุสั้นนะครับซึ่งไปสีแล้วนะครับไปบริโภคแล้วรสชาตินะครับเข่าอินทรีย์การันตีได้รสชาติความอร่อยความหอมนะครับเป็นที่พอใจของผู้บริโภคของตลาดนะครับเดี๋ยวบ่มีเวลามาเอาวัชพืชให้เพิ่นเนาะนี่คือวัชพืชที่เกิดขึ้นเป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้งในนายางลงมานี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับปลอดภัยที่สุดปลอดภัยนี่ครับบริบทโดยรอบนะครับของหน้าทั้งแปลงนาอินทรีย์วิถีความพอเพียงนะครับก้องภูมิชาแนลนะครับสิงห์ภูธรเกษตรกรวันหยุดนะครับเฮ็ดไปตามกันเยื่อมแหละครับพี่น้องเป็นลูกชาวไฮชาวหน้ากับสืบห้อยตาว่าห้อยปูนะครับเส้นทางวิถีของชาวไฮชาวหน้าเฮารักษาไว้นะครับเนาะกับพยายามสิสอนลูกนะครับสอนลูกบ่ให้ลูกลืมความเป็นของวิถีชาวหน้าอาชีพชาวหน้านะครับเป็นอาชีพที่เรียกว่าสั่งบุญกุศลให้มวลมนุษยชาติเด้เฮ็ดอาหารให้คนกินนะครับเนาะเดี๋ยวสิพากันไปเบิ่งแปลงหน้าแปลงสะพ่อดอนะครับที่ได้รับการขุดใหม่นะครับเพื่อเป็นที่ร่องรับน้ำนะครับในส่วนที่เป็นทั้งหัวหน้าพื้นที่บางหันตั้งเป้าว่าจะปลูกป่านะครับ
ลูกป่าเพราะว่าเห็นประโยชน์แล้วนะครับเขาเฮากับพ่อกินแล้วไปเบิ่งปลูกป่าไว้ใส่สอยมีเห็ดกินนะครับเพราะว่าน้ำมันเขินนะครับมันอยู่ทั้งไร่มันทั้งไห่นะครับเรียกว่าตั้งแก้วสิปลูกป่าจากประมาณไร่นึงตรงนั้นก็จะเป็นหม่องเลี้ยงหัวให้พ่อใหญ่เล่านะครับเดี๋ยวจังพาไปเบิ่งกันเนาะสำหรับแปลงหน้าของผู้เองนะครับห่างจากบ้านอยู่ประมาณกิโลกว่านะครับกิโลกว่าเส้นทางนี้จะทะลุน้องแหวตำบลเสาแหอำเภอหนองฮีขับขับเกี่ยวกันระวังอำเภอพนมไพรกับอำเภอหนองฮีนะครับด้านบนของหน้าตรงนี้ก็จะล่งเขาเนี้ยวดอนะครับเขาเนี้ยวดอตกตาไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งสะพ่อดอนะครับขุดใหม่ๆก่อนหอดสะพ่อดอมาพ่อตะกะเขาเนี้ยวตกไว้วังอาทิตย์วังหันนะครับเนาะขึ้นละอันนี้สะพ่อดอนะครับได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากพัฒนาที่ดินนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสุวรรณภูมินะครับสำนักงานอยู่สุวรรณภูมิเพิ่นมาขุดให้บริเวณรอบซานี่จะปลูกพยุงนะครับพยุงไว้พยุงนี่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับเมล็ดสาพ่อดออันนี้คือความเสียเปรียบของพื้นที่ดินทรายนะครับหันดินทรายมาขุดสะทรายก็จะบ่สามารถถูกน้ำซัดกัดกร่อนลงไปนะครับเฮ็ดให้เสียพื้นที่นะครับนี่ครับลองน้ำที่ฝนตกลงมาช่วงก่อนหน้านี้นะครับสิพยายามปลูกหญ้าแฝกนะครับปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดินนะครับอันนี้ขุดแล้วประมาณเดือนกว่านะครับน้ำก็รู้สึกว่าจะมีน้ำแล้วเดี๋ยวจะเอาปลามาปล่อยบริเวณคู่ซานี่ความตั้งใจนี่จะปลูกไผ่ไม้ยืนต้นไม้ผลไม้กินได้นะครับแล้วก็คู่สาฟังทั้งทิศใต้นะครับเนาะที่เห็นโล่งๆเนี่ยจะเป็นหม่องเลี้ยงงัวพะไยนะครับพื้นที่หม่องนี้อยู่ประมาณ4ไร่นะครับคุณสาไปกับประมาณไร่นึงเหลือ3อีกไร่อีกข้างๆหม่องคุณสานั่นความตั้งใจว่าจะเฮ็ดปลูกป่าปลูกกกย่างนะครับปลูกต้นย่างความตั้งใจว่าจะปลูกต้นย่างแล้วก็จะเฮ็ดเตาถ่านนะครับเตาถ่านถามว่าเตาถ่านเป็นคนรักป่าในกลุ่มคนรักป่าแต่ว่าเป็นหยังคือเฮ็ดเตาถ่านนะครับเฮ็ดเตาถ่านบ่ได้หมายความว่าบ่รักป่าเด้ครับเฮาตัดปลายใหม่ตกแต่งกิ่งใหม่มาดังฟืนดังไฟเฮ็ดเตาถ่าน1ได้ใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า2ประหยัดในการซื้อเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร3ได้นำสมควันไม้นะครับมาเฮ็ดฉีดพ่นแมลงนะครับในเรื่องของกิจกรรมทางการเกษตรนะครับก็เลยพิจารณาแล้วว่าจะลองเฮ็ดเบิ่งนะครับเฮ็ดได้ตามกำลังนะครับเนาะอันนี้คือสะนะครับที่ขุดเรียบร้อยสะพ่อดอในพื้นที่เป็นดินทรายมันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นดินทรายก็พยายามเดี๋ยวหาหญ้าแฝกมารักษาขอบสะให้นะครับปลูกแล้วก็อันนี้คือคุณครูไทยเพิ่นพาเอามาปลูกนะครับแบ่งจากเพิ่นมานี่บริเวณหม่องนี้นะครับจะเฮ็ดเป็นพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับก็คงจะพามาชมมาเยี่ยมแปลงหน้าของ
กองพุ่มนะครับชาแนลนะครับเอาไว้ซัมนี่สกอนเนาะนะครับมีภารกิจต่อเดี๋ยวความคืบหน้าเรื่องของการสร้างอาหารปลอดภัยนะครับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการสร้างพลังในการขับเคลื่อนด้านเกษตรยั่งยืนนะครับความมั่นคงด้านกำเนิดชีวิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เกี่ยวของกับเรื่องเกษตรและก็เรื่องที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเดี๋ยวกองพุ่มจะมานำเสนอในโอกาสต่อไปสำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้สำเนสกอนนะครับเนาะขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นำแน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ